อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์รอไม่ขาดตอนเลยจริงๆนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และเดอะแก๊งนะครับทำดีทุกปีเดือนหน้าทำดีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับโครงการ Warm Hugs by Weir ของพระเอกหนุ่มฮอตเวียสุกลวัฒน์หวานใจนางเอกแม่นายเบลล่าลานีนะฮะที่ล่าสุดแท็กทีมแฟนคลับลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่นักเรียนและผู้สูงวัยจำนวน215คนณโรงเรียนบ้านหนองตะกูตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนอกจากจะมอบเสื้อกันหนาวแล้วนะครับยังมีจักรยานชุดหนังสืออ่านนอกเวลาและขวดใส่น้ำสำหรับใส่น้ำดื่มไปโรงเรียนนะครับเพื่อลดการใช้พลาสติกให้กับน้องๆนักเรียนด้วยซึ่งเด็กๆตอบรับพระเอกสุดฮอตและแฟนคลับอย่างคลื่นเคลงเป็นการขอบคุณน้ำใจเรียกรอยยิ้มและความสุขใจจากทุกๆคนนะฮะสำหรับโครงการ Warm Hugs by Weir มอบความอบอุ่นให้แก่เด็กๆและผู้สูงอายุมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับโดยออกเดินทางมากกว่า7จังหวัดไปตามโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับและได้มอบเสื้อกันหนาวกว่า112แห่งทั่วประเทศซึ่งในปีต่อๆไปนะครับหนุ่มเวียและเดอะแก๊งก็ยังจะคงมุ่งส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นไปอย่างไม่หยุดยั้งโครงการดีๆแบบนี้ฝากพี่น้องทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Gossip Star นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ